สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเราได้มีแขกรับเชิญพิเศษนะได้รับเกียรติมาถึง2ท่านด้วยกันก็ต้อนรับนะคะทั้ง2ท่านรวมไปถึงสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีครับ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 อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับใช่ค่ะวันนี้รอบปฐมทัศน์ค่ะพิเศษที่สุดเพราะเราเปิดรายการต่อไปจะเป็นแบบนี้มั้ยคะไม่มีครับเพราะเชิญวันนี้วันเดียววันพิเศษต้องมีวันเดียวพี่เด้อโอ้ใช่ๆครับแต่มีทุกๆวันไม่ใช่วันวันพิเศษค่ะวันนี้พิเศษจริงๆคิวต้องส่งให้เจอกันมาเจอกันแบบนี้อย่างที่สัญญากันแล้วมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเรื่องราวแนะนำเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากที่เราจะเห็นหน้าค่าตาทั้งสองท่านทั้งหน้าจอทีวีนะอย่างคุณอาสุเทพเองนี่ละครเพิ่งจะนะเพิ่งจะออกอากาศเลยแต่หายไปแล้วออกไปกินปลาตังโกตายครับตายตายพี่สุเทพไม่น่าไปกินปลาตังโกเลยยังไม่ตายพี่สุเทพเพิ่งออกอากาศไปแต่เพิ่งออกโรงพยาบาลก็คือพี่เด๋อใช่ค่ะเพราะว่าก่อนเดินทางมาที่นี่ได้ตลกได้ไหมคะได้ได้หนูฝากอาจารย์ไว้อีกหนึ่งคนได้ได้อยู่เดี๋ยวไปอยู่ก่อนบ่ายด้วยกันผมก่อนเที่ยงดีกว่าพี่เด๋อวันนี้มีเสียงของเราแน่นอนค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของสายบุญนะที่ได้มาเจอได้มารวมตัวกันว่าเอ๊ะทำไมถึงมารวมตัวกันได้อย่างของคุณอาสุเทพกับอาจารย์เนี่ยเราทราบเรื่องราวแล้วนะว่าเจออย่างนั้นแต่ว่าอย่างอ่ะเดี๋ยวล่ะคะเป็นยังไงมายังไงคะทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันไม่ผมก็ชอบทำบุญอยู่แล้วผมก็ไปกับพี่สุเทพอยู่เรื่อยนะไปปิดทองพระไปอะไรเงี้ยผมก็ไปตลอดวันนี้วันปิดทองพระเดี๋ยวจะไปทาละแล้วเอิญว่าพี่อิทเข้ามาหาอาจารย์ก็เลยชวนผมก็ดูอาจารย์ทางทีวีอยู่แล้วชอบลายเซ็นก็เซ็นให้ผมสวยมากไปให้ภรรยาดูภรรยาบอกโอ้โหจะไปขึ้นหน้าบ้านป้ายรู้เลยพี่เด๋อก็บอกว่าลูกกินปูเด๋อใช่แล้วโดยมีสายยันเป็นเพชรมาผมไม่เป็นหรือจะเอาสายยันมาดีไม่ต้องอย่าเพิ่งเขาก็เลยมารวมตัวกันนะก็เลยแบบมาอยู่เส้นสายบุญร่วมกันแบบนี้ใจบุญใจบุญใช่นะอย่างวัน12สิงหาคมที่ผ่านมาจริงๆวันนั้นติดภารกิจผมดูไลน์แล้วแบบมันเสียใจที่ตัวเองไม่ได้ไปคืออยากจะไปไงเดี๋ยวถ้าวันนั้นไปนะไม่เจ็ดอย่างนี้หรอกครับไม่ต้องเอาลงเลยบ้านแล้วไม่เอารถมารับด้วยเพราะตอนนั้นผมก็ยังนอนไม่สบายอยู่เหมือนกันอ๋อเหรอแต่ว่าเรื่องของสุขภาพแต่บอกว่าไม่ได้วันนัดกันยังไงก็อยากออกมาเจอกันใช่ครับเลยถอดสายน้ำเกลือแล้วมาหาวันนี้มาเลยครับผมมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะนะต้องบอกว่าวันนี้ที่เรื่องเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสายบุญกันแล้วก็รวมไปถึงวันนั้นด้วยบรรยากาศ12สิงหาคมนะคะสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันชมหน่อยไหมคะโอ้โหดูหน้าตาแต่ละคนตั้งใจมากเลยโอ้โหตั้งใจมากเลยสวยผมเห็นเรื่องสวยอ่านดูภาพมีภาพให้เห็นกันด้วยมีไหมเอ่ยพี่เด๋อยังเลยครับยังครับอ่านให้เห็นก่อนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเด๋อไม่ได้ไปนะเสียดายมากเลยครับวันนั้นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะมีพระเถรานุเถระหลายรูปนะครับมาอธิษฐานจิตให้เดี๋ยวเกิดลำตะคองแล้วเป็นพิธีสมโภชใหญ่ก็จะมีหยกนะฮะหยก9ชั้นนะของกลุ่มของคณะเรานะฮะอันนี้เป็นการแสดงนะเรื่องของสิ่งดีๆประโยคเนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของความอายุยืนความมั่งคั่งมั่งคงบางคนก็บอกว่าเชื่อว่าหยกเนี่ยเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราให้ดีขึ้นบำบัดได้ครับธรรมชาติวันนั้นเองก็อาจารย์ก็มีการทำพิธีด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านคือเป็นการเดินท่าน้ำมวยได้มีโอกาสได้เห็นหยกครั้งแรกที่เป็นแบบหยกหลากหลายสีมากมายที่เห็นในภาพแบบนี้เลยคือแต่ละบางอย่างอย่างมวยเองเนี่ยมันก็จะเข้าใจแค่ว่าหยกก็คือหยกหยกก็อาจจะเป็นสีเขียวธรรมดาถ้าเกิดว่าเป็นสีอื่นๆก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนี่อาจารย์หัตถาเนี่ยกสิณไฟจะสามารถอธิบายได้ว่าพลังของหยกเนี่ยเขามีอะไรเพราะหยกมันต้องเขียวแต่ทำไมอันนี้มันไม่เขียวมันออกยังไงฮะคือสีไม่ได้ตกด้วยนะครับสีไม่ตกนะครับครับแล้วมันเป็นเนี่ยบางคนนี่ก็มีความเชื่อว่าหยกเนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของชีวิตและจิตใจแล้วก็ไม่ต้องทำพิธีพุทธพิเศษมากนะหรือแม้แต่การอธิษฐานจิตต่างๆเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าเป็นการบำบัดนะนั้นจนชาวจีนเชื่อว่าเมื่อใครใส่แล้วมีแต่กำไรชีวิตมีแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะอะไรหยกบางคนเนี่ยเวลาสมาธิกรรมฐานก็นิ่งนะจิตก็เย็นใจก็สบายแต่ส่วนใหญ่ของคนเนี่ยป่วยเจ็บแล้วทำไมใส่หยกแล้วดีขึ้นเป็นความเชื่อว่าบำบัดได้บางครั้งเนี่ยมันขึ้นที่เม็ดหยกหรือว่ากำไรหยกเนี่ยจะขึ้นเป็นสีเลือดของแต่ละคนเลยฉะนั้นเวลาใส่แล้วเนี่ยเป็นการบำบัดได้อย่างหนึ่งนะครับแต่ผมใส่นอนได้สบายมากนะแล้วหลับเพลินเลยนะเนี่ยนะก็ไปอ่านในหนังสือนะพวกขุนนางนะของเมืองจีนเนี่ย
เห็นไหมเขาจะใส่หยกเป็นประจำผมว่าเอ๊ะทำไมเขาชอบใส่หยกอ๋อเพราะใส่ตรงกับอะไรนะชีพจรไหมชีพจรแล้วก็นอนหลับไปเงี้ยมันก็จะสามารถให้เลือดลมหมุนเวียนได้ใช่ครับเออไม่ต้องไปกินยาเลยเออหยกเนี่ยแปลกแปลกดีๆผมลองแล้วคือมันเป็นเรื่องของแฟชั่นนะเรื่องของเครื่องประดับด้วยครับหน้าตาดูพี่เด๋อดิธรรมชาติธรรมชาติหน้าแบบเป็นเกียร์ธรรมชาติไม่ใช่เนี่ยเนี่ยนี่คือต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้เป็นในพิธีอ่ะบางท่านบอกว่าเออโอ้ได้ไปสอบถามกันถึงเรื่องราวของหยกวันนั้นคุณอาคเทพตอบทุกคำถามเลยที่มาที่ไปอย่างหยกจริงๆแล้วเขามีที่มาที่ไปยังไงคะหยกนี่นะครับที่มาที่ไปตอนนี้จริงๆแล้วที่เมืองจีนเนี่ยเป็นหยกที่แบบว่าจะไม่ค่อยได้รับความนิยมแหละครับส่วนที่จะได้รับความนิยมเนี่ยก็จะมีหยกพม่าครับแล้วหยกพม่าเนี่ยก็ต้องมาจากกระชินกระชินนี่ก็อยู่ใกล้ออสเตรเลียไม่ใกล้พม่าไปอยู่ใกล้ออสเตรเลียกระชินออสเตรเลียมีเนี่ยผมมีอายุแล้วมันแบบเดี๋ยวผมต้องไปล้างภาษาแล้วเอออยู่พม่าเดี๋ยวหาหมอรองหลังแล้วเดี๋ยวจะหงายหลังผมพูดเล่น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 เพราะฉะนั้นเนี่ยขอพวกนี้ก็จะดีแล้ววิธีการดูว่าของแท้หรือไม่แท้เนี่ยไม่ต้องไปเอาผมบางคนเอาผมมานะเอาไปจุดเอาอะไรนะไม่ต้องเอาน้ำเย็นๆมาครับแล้วจุ่มปุ๊บเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยระวางบนตัวเราเนี้ยจะเย็นนานเย็นนานครับจะเย็นนานจะเป็นเรซินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแป๊บเดียวหายครับพี่เจ้าครับโดยเฉพาะนี่เรื่องของศาสตร์ต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้ดีพี่เด๋อรู้อะไรบ้างมั้ยเนี่ยโอ้ไม่รู้เด็กถ้ารู้ก็แหมพี่เด๋อวันนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรพี่เด๋อหยิบให้ผมทีละเส้นแล้วกันนี่ไงสงสัยว่าสีเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยมันหมายถึงยังไงมันอ้าวน้องมวยบอกชื่อมาเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วเขาเหมือนเป็นแบบหยก3สีหรือว่า6ลกซิ่วจริงๆมันเกิดมันกินบ่อเซี่ยงคือจริงๆแล้วในการที่นานเนี่ยพอจะเป็นอย่างนี้ได้มีการสะสมนับเป็นร้อยๆนับเป็นพันปีทีนี้ว่าในการที่จะบำบัดต่างๆบางคนก็เจริญสมาธิด้วยยิ่งดีเลยคนที่มีสมาธิดีผิวพรรณนาพุทธผ่องเนี่ยเพราะว่าเจริญสมาธิพร้อมกับหยกนี้นะแล้วเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามถ้าบุคคลใดป่วยบ่อยๆเจ็บไร้สาเหตุเนี่ยพอสมาธิดีจิตมันดีแล้วเนี่ยนะร่างกายก็ดีด้วยพลังนี้แล้วสำคัญคนที่ก็ว่าเงินไม่ค่อยคล่องตัวนะใช้หยกนี้แล้วเนี่ยมีความเชื่อว่านะเริ่มมัธยัสถ์ขึ้นเพราะว่าจิตมันดีขึ้นไงมองอะไรก็ประหยัดมากขึ้นมีสติมากขึ้นอย่างพี่เด๋อเนี่ยใช้เงินบ่อยเพราะไม่มีหยกอันนี้ไม่มีหยกใช้เปลืองโอ้แสดงว่ามีหยกอันนี้แล้วรวยบางคนก็ว่าเออมีหยกแล้วรวยครับอ๋อที่รวยบุญไงรวยบุญแล้วรวยเบญบุญทานบารมีเกิดทรัพย์ก็มาได้ครับพี่มันไผ่เป็นเนี้ยพี่ขออนุญาตสักนิดครับไผ่เป็นเนี้ยมีแล้วรวยจริงเออรวยไงคือมันคิดไงคิดมากคิดมัธยัสถ์หยกเหมือนกันพอติดตัวแล้วเนี่ยมันก็เหมือนติดตัวเราตลอดนะฮะไม่มีไผ่เป็นนี้แต่ว่ามีพลังความเชื่อมีพลังเรื่องของความบัตรเนี่ยพี่เด๋อจะเปลี่ยนเป็นหยกมั้ยมีไม่แน่นะผมจะเล่นทั้งอาจารย์ทั้งพี่เนี่ยวันนี้เหมือนมาโดนลุ้มเลยนี่อันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีเนี้ยอันนี้ทำไมต้องไปใส่ไว้หลายสีเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเหมือนเป็นเขาเรียกหยกหลากสีเออทำไมต้องมีหลายสีทุกอย่างเหมือนคนเนี่ยนะมีผิวพรรณของเทวดาปกปักรักษาดังนั้นแต่ละสีเนี่ยก็เปรียบเสมือนเรื่องของการอำนาจเสบียงบุญคนเราทำบุญทำทานไม่เท่ากันก็ต้องอาศัยมีองค์ของเขาแต่ละมีเทพเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาหินแต่ละก้อนนะอย่าลืมมาจากภูเขาสูงภูเขาใหญ่แน่นอนต้องมีเทวดาที่ปกปักรักษาเขาแล้วส่วนที่เขาจะมาทำนี่เขาต้องมีครูบาอาจารย์บวงสรวงเทพเทวดาก่อนนะฮะก่อนที่มาผมถึงต้องทำพิธีในเขื่อนมรณครองที่พิทุเทพไปด้วยพร้อมกับคณะนะฮะเราไปเดินธาตุขอบารมีท่านเพื่อเป็นฝันกำลังใจนะอันนี้เรียนทราบก่อนไม่ได้ใส่แล้วรวยเราใส่แล้วเราต้องเชื่อเรื่องมันตอบได้เราก็ต้องมีกรรมฐานสมาธิอีกอย่างหนึ่งความเชื่อเรื่องเทพบิดานี่สำคัญบางคนเนี่ยไหว้สักการะแล้วไม่พอต้องปฏิบัติดีคิดชอบแล้วก็ใส่หยกจึงมีหลากสีเทวดาจึงมีหลายพระองค์หลายภาคหลายพระนามครับถ้าห้าสีก็เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ก็ได้ถูกต้องโอ้ชนะเลิศเลยชนะเลิศเลยถ้าตอบอย่างนี้ชนะเลิศไปเลยพี่เด๋อเออโอ้โหพระเจ้าห้าพระองค์แล้วตอนนี้เด๋อก็จะใส่ทุกสีแต่อย่างถ้าเกิดว่าที่เห็นตรงนี้จะเป็นพระพิฆเนศพระพิฆเนศนี่เราจะคุ้นกันในนามว่าโป่งขามแต่จริงๆเขาจะเรียกพระพิฆเนศพอดโป่งขามก็จะเป็นสีขาวใสๆนี่อันนี้ท่านจะเห็นว่าแก้วโป่งขามเนี่ยก็เชื่อเรื่องของการป้องกันมนต์ดำคุณไสสิ่งที่ไม่ดีบางคนนี่เอ๊ะว่าแก้ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของพุทธคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพลังนะที่เกิดขึ้นจากกลิ่นเนี่ยพอเวลานะ
จะเจรนายแล้วหรือว่าดัดแปลงมาเป็นองค์เทพเทวาที่เทพเจ้าของความสำเร็จก็คือพระพิฆเนศวรความสำเร็จจะเกิดขึ้นชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวงแล้วบนฐานล่างเห็นไหมฮะนั่งคูบันลังก็เปรียบเสมือนเรื่องของการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากตัวตนเราในหลักนั้นครับได้ความรู้มากเลยอยู่กับอาจารย์มีเมียอะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวไหมจะให้ปล่อยไหมโอ้จะพึ่งเลยครับนี่เมียก็จะปล่อยทั้งตัวอยู่แล้วเนี่ยคือไม่ดีทั้งตัวเมียจะปล่อยจับอันนี้แสดงว่าเดี๋ยวอยากถามใช่ไหมคะอยากถามว่าแล้วทำไมต้องอันนี้เป็นคอร์สดำเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นเหมือนฮกลกซิลเป็นเหมือนคล้ายๆหยกเขียวแบบนี้เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราดูคล้ายๆบ้านเราก็เรียกนินสีดำแต่ดูความดำก็คืออมตะเรื่องการเงินทุกคนแน่นอนนะครับเวลาค้าขายแล้วอยากสร้างความสำเร็จแต่บางคนสำเร็จได้ตังเก็บไม่อยู่แต่ถ้าความเชื่อว่าความเป็นอมตะเรื่องของหินสีหินกว้านเนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของอะไรฮะกำจัดอุปสรรคปัญหาทั้งปวงอยากเข้าพานกับครอบครัวข้าพเจ้าเลยนะอันนี้จะบอกว่ามีต้องมีพื้นฐานก่อนฉะนั้นผมจะบอกว่าหินดีบารมีเกิดถ้าจิตไม่เตลิดต้องนั่งสมาธินี่นะครับนี่แจ๋วแจ๋วจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเลยในวันนี้นี่คือเราจะได้มีโอกาสได้ไปนั่งสมาธิด้วยครับคือท่านผู้ชมนะฮะที่เรียนทราบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้โยมแย่ๆเลยนะฮะในพิธีกรรมต่างๆผมเชื่อว่าถ้าเราคุ้นหน้าคุ้นตากับพี่สุเทพก็จะเห็นเลยว่าไปดูแลโครงการที่หลายอย่างเลยอย่างศาลาวิหารหรือโบสถ์หรือพระที่นะฮะเสียงขาดเนี่ยพี่เดือก็เคยไปพี่เดือไปด้วยกันครับไปด้วยกันนี่โครงการคนนี้เนี่ยแหละฮะเราจะต่อยอดพุทธศาสนาอย่างนี้หรือแม้แต่โครงการสร้างโบสถ์หรือว่าเด็กยากจนคนยากไร้เพราะพี่เดือเองพี่สุเทพเองก็เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ที่เราดูแลช่วยเหลือกันปันน้ำใจคืนสู่น้องด้วยด้วยหยกก้าวฉัดของเราใช่นะและจริงๆแล้วเมื่อวันที่12สิงหาคมเนี่ยหลายๆท่านก็สอบถามว่าเอ๊ะหยกนี้มีความหมายยังไงวันนั้นเองเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยทั้งหมดขนาดว่าให้พี่สุเทพอธิษฐานจิตให้เลยนะค่ะส่วนบนเลยมีด้วยนะครับมีมาถามด้วยเหมือนกันที่เทปผมยังงงตัวผมเองเลยอ่ะงงยังไงโอ้โหสั่นอย่างนี้เลยครับลองไหมมันเลยมาแล้วอ่ะนั่นคือเขาเห็นคุณงามความดีที่พุทธเทพได้ทำมาแล้วก็จะได้เกื้อกูลกันต่อไปแบบนั้นนะฮะวันนี้ก็เลยมาขยายกันต่อว่าอ๋อวันนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยหยกแต่ละสีหรือว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเขามีความหมายนอกจากจะเป็นเครื่องประดับความสวยงามแล้วจริงๆเนี่ยความเชื่อเรื่องของหยกเขาบอกสวมใส่แล้วอาจจะใจเย็นขึ้นนะแล้วก็บำบัดในเรื่องของสุขภาพซึ่งอย่างอาสุเทพเองเนี่ยสวมใส่เหมือนกันเรื่องใจเย็นนี่ผมเชื่อจริงๆนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยมันทำอะไรพอมันมีสติปุ๊บเนี่ยจากร้อนมันก็กลายเป็นเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนใส่หยกเอาไว้เนี่ยสังเกตดูว่าแค่เขายกมือขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าใจเขาจะเย็นเออจะเย็นแต่บางคนไม่ใส่หยกก็ใจเย็นนะพวกผมอะยืมเงินไปใจเย็นป่านนี้มันยังไม่เอามาคืนเลยนะมันหัวอันนั้นเขาหนีแล้วล่ะเหรอเอาไม่เกี่ยวกับหยกนะเอาไม่เกี่ยวหรือว่าหยกจะจุดซ้ำได้เลยยังขำอยู่ไงจริงๆก็คือหยกเนี่ยจะช่วยเรื่องของสุขภาพเองแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยความใจเย็นจิตใจเรื่องจิตใจจะดีอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับเชื่อกำไรอ่ะพี่เดือรู้ไหมกำไรใส่เพื่อทำไงเพื่ออะไรครับเพื่อได้ไม่ขาดทุนนี่ครับจบครับมีมีดไอ้หยกนี่ป้องกันหนังเหนียวไหมเอามีดไหมผมจะได้จริงๆนะฮะเวลาพี่เดือเห็นไหมครับว่าตามตลาดนัดหรือว่าแม้แต่เขาขายเขาจะใส่กำไรไม่ต้องดูสรรพคุณมากเพียงว่าใส่เพื่อชื่อมันดีนามมันดีแต่ถ้ามันจะดีขึ้นก็เพราะว่าเรานั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็มีโครงการดีๆว่าใส่หยกแล้วหินมันมีพลังอยู่แล้วเนี่ยพลังเครื่องเทพเทวาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องประกอบแต่ส่วนใหญ่ความมั่นใจขึ้นมันหนักนะมือจะได้หนักแน่นจะได้ไม่ต้องฟ้ามีดฟ้าตะไคร้ยิ้มนะครับโอ้โหแม่นเลยแม่นดีละเอียดเรื่องจริงละเอียดไหมแล้วคนก็เลยเชื่อกันว่ามีกำไรแล้วมันจะได้กำไรพี่วันนั้นน่ะไปสนามกอล์ฟเขาจัดงานแข่งขันกันนะแล้วทีนี้มีพระพุทธรูปผมไม่ได้จำหน่ายทำบุญอะไรแต่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาขอพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยไปเพื่อไปบูชาอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องเขาก็บอกไปบอกว่าพี่อยากได้ก็เราก็ให้แล้วขอให้พี่เนี่ยถูกลอตเตอรี่เขาบอกเราก็ไม่ได้ขายแพงไงแต่ว่าเขามาเช่าเราก็บอกเอาทำบุญมาเท่าไหร่ก็เอาเขาก็ให้มาเท่าไหร่ไม่รู้3,000-5,000อะไรก็ไม่รู้ถูกลอตเตอรี่5 งวดอันนี้ผมไม่ได้พูดความเชื่อไงเขาเชื่อว่าไปแล้วเนี่ยเขาศรัทธาเขาศรัทธาพร้อมกับปฏิหารครับพร้อมกับปฏิหารใช่ครับเพราะว่าเราทำพิธีใต้ฐานพระพุทธฐานจอมราชันซึ่งพระพุทธฐานเนี่ยเชื่อว่าเป็นความเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มันคือความเชื่ออย่างมีเหตุและผลนะครับอย่างพี่เด๋อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่เด๋ออาจจะขำขันจริงแต่ชีวิตพี่เนี่ยก็ทำบุญตลอดเพราะฉะนั้นสังเกตไหมฮะมันจะอยู่รอยต่อระหว่างความทุกข์กับความสุขต่อเนื่องบางคนเนี่ยก็ยิ้มรื่นแต่ใจชื่นอบตมใช่ครับ
นะครับเหมือนพี่สุเทพเนี้ยปกตมตลอดเพราะจะทําบุญที่ไหนจะทางโครงการไงก็ต้องต่อยอดกันครับนะฮะอย่างเงี้ยเพราะคิดในเชิงบวกใช่เพราะว่าเวลาเราไปคือเราทำบุญเยอะไงใช่เวลาทำแต่ละครั้งอ่ะเราก็ต้องไปขอความร่วมมือใช่ไหมฮะไอ้นี่เราไปบ่อยๆเราก็อึดอัดกันนะเราก็เกิดตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านที่จะเป็นกองกระถิ่นเราเพิ่งอึดอัดแต่เพียงเดียวว่าพี่เด๋อพี่สุเทพเนี่ยเข้ามาร่วมในจิตในใจในโครงการเดียวกันผมว่าหัตถาทำจริงๆครับเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็มาอีกแล้วใช่ไหมเราก็เกรงใจไงก็เลยบอกว่าปรึกษากันบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเอาหยกที่อันเนี้ยท่านได้บุญด้วยได้บุญด้วยครับเป็นการเนี่ยที่เราทำบุญกันเนี่ยที่ผมคิดในใจผมไม่ได้อะไรเลย คือช่วยกันจันโลงศาสนาเท่านั้นเองใช่ครับเนี่ยก็เลยเป็นโครงการหยกเก้าจัดนี่เขาเรียกอย่างนี้นะฮะหยกเก้าจัดหยกครูบูชาพระซึ่งเราจะจัดที่ตรงนี้นะฮะจะเรียนเชิญแฟนรายการคือพูดง่ายๆเลยว่าหยกครูบูชาพระนี่สำคัญหยกก็เปรียบเสมือนการต่อยอดพุทธศาสนาต่อยอดโครงการฟื้นชีวิตต่อยอดให้พวกเราได้มีโอกาสได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารอย่างที่สงขลาก็มีวัดอะไรนะฮะวัดนาทวีครับนาทวีพี่ไปทำอะไรมาครับวัดนาทวีนี่มีโบสถ์วิหารเก่าแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความดูแลเท่าไหร่หรือว่าจะซ่อมทีก็ใช้เงินเยอะถูกต้องครับพอผมไปไหว้ท่านผมก็เห็นผมไปขออนุญาตท่านท่านก็เลยเมตตาบอกว่าถ้าอยากทำก็เอาผมก็เลยมาบอกพวกกันก็เลยร่วมสมทบทุนกันไปทั้งสองสามครั้งด้วยกันจนสำเร็จเป็นองค์พระสวยงามครับครับเราต้องมัวสังเกตพี่เด๋อใช่ไหมครับว่าเวลาพี่บุญเทพไปพี่เด๋อไปเนี่ยมันเป็นทุนส่วนตัวซึ่งเราเองไม่ได้ต่อยอดเกรงใจให้คนครับละอายกระจายไปขอเขาบ่อยๆแต่ถ้ามีหยกชุดนี้ยังต่อยอดโครงการของพวกเราให้เดินหน้าต่อใช่ครับใช่ฉะนั้นเราจะมีโอกาสที่บูชาครูบาอาจารย์ทุกคนต้องมีครูนะหยกเนี่ยเขาว่าจะได้ช่วยต่อยอดให้กับคนยากจนคนยากไร้ต่อไปแต่เมื่อกี้อาจารย์เสนอผมเห็นด้วยนะครับคือจัดไหว้ครูทั้งนี้เลยเราไหว้พระมาเยอะไงก็ไหว้ครูท่านที่นี่เลยครับเออดีนะได้ดีดีไหมแล้วก็เชิญศิลปินตลกนะฮะหรือว่านักร้องนักแสดงก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับเป็นอย่างนั้นมาไหว้ครูครอบครูกันใช่ครับนะฮะเป็นกรณีพิเศษนะฮะครับเพราะว่าได้ดำมีกันคุยกันว่าเมื่อจะทำหยกแล้วก็ต้องเข้าพิธีดีแล้วนะฮะศรัทธาครูต้องมาพร้อมกันใช่ใช่นักแสดงนักแสดงคนไหนถ้าจะมาร่วมกันก็น่าอยู่มาเลยครับเลยครับมาไล่เฉเนียดจันไรที่ออกจากหัวที่เราแสดงไปบางทีใช้พูดจาไม่เพราะพูดจาไม่ดีด่าพ่อล่อแม่ความอับประมงคลก็อยู่ในตัวเราก็มาไหว้ครูมาครอบครูซะมันจะได้หายไปมีแต่สิ่งมงคลใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมาที่นี่แล้วอาจารย์ทำถูกใช่แล้วทีนี้บุญกุศลที่ได้มาเนี่ยพี่จะไปให้ใครบ้างก็ไปให้น้องอ้อยน้องอีทน้องก๊อฟน้องถามได้ปะโถก็ไปสร้างถ้าอย่างนี้ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปทำนะโอ้โหก็ไปด้วยกันแท้ๆดันมาถามว่าไปให้ใครบ้างอาจารย์เป็นพยานนะนี่ต้องเป็นพยานเดี๋ยวจะมีเรื่องเสียหรือเปล่าเอาอีกต่อยังไม่ไปให้ใครทางบ้านดูอยู่หรือเปล่าเออเราจับชื่อได้เลยนะไม่ใช่พูดเล่นกันพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นจริงๆจะไปสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อใช่ใช่แต่ว่าจะเป็นโบสถ์เองวัดเองก็ตามเห็นพี่อีทก็ไปเนี่ยที่ผมไปบางทีเห็นเก่าเก่าบางทีพระก็ไม่รู้จะบูรณะยังไงเพราะเงินก็ไม่มีเออพี่อีทก็ได้รวบรวมพวกเราเนี่ยไปทำจนวัดสวยพระสวยแล้วพี่อย่าลืมนะก่อนที่พระจะสวยเนี่ยมีทั้งพี่นกอ่ะพูดง่ายคุณละอองนะฮะคือคนที่ทำต้องเสียสละมากผมเคยไปที่วัดแหนที่ผมไปวัดไหลฮะวัดไหลแล้วโอ้โหทั้งพี่นกทั้งแรงต่างต้องไปทำกันเองหมดทำความสะอาดจนในสุดโอ้โหแผ่นทองทำเปลวนี่โอ้สุดยอดจริงๆต้องทำด้วยใจจริงๆอ่ะปีนขึ้นไปแล้วแต่ละคนไปไม่ใช่นิ่งดูเฉยชี้นิ้วไม่ทำพี่สุเทพทีมงานพี่แก้วนะฮะแก้วมาถ้าไม่ทำด้วยใจจะไม่สำเร็จผมคิดในใจนะครับถ้าทำเล่นเนี่ยไม่สำเร็จพี่เด๋อก็ไปทาสีกวาดวัดอะไรเออผมดูผมมานั่งดูนะแบบโอ้ยผมชวนพี่ผมมาเนี่ยผมครบถูกใจมากเลยคือเราไปในทางเดียวกันผมมาสร้างโบสถ์ใหม่พี่สุเทพสร้างโบสถ์เก่าพี่เด๋อก็ดูแลโบสถ์เก่านะฮะแต่แฟนคนเดิมแล้วหมวยอ่ะแฟนคนเดิมคนเดิมแล้วคนใหม่ก็คู่หนูคู่ทั้งโบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่ไงบรรยากาศติดไปด้วยติดต่อตามไปด้วยไม่อย่างนั้นตายไปแล้วเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมาพูดคุยกันต่อนะถึงเรื่องราวนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ทราบกันด้วยว่าเอ๊ะทำไมทั้งสองท่านเนี่ยถึงทำนุบำรุงศาสนากันโบสถ์บางคนอาจจะบอกอุ้ยโบสถ์เก่าต้องไปดูแลหรอนะหรือว่าพุทธศาสนาตอนนี้เยาวชนหลายๆคนอาจจะห่างหายกันไปนะเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาเจอกันแต่ว่าใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะหรือว่าอยากที่จะสอบถามอะไรก็ตามหรือว่าข้อความ
ส่งมาที่4221606พิเศษวันนี้พี่สุเทพอยากยกด้วยครับยินดีครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับอยู่ในสามมือของครูเด๋อของบัวถาด้วยเลยครับแล้วก็ของครูเทพนะครับนะนี่ด้วยครับนะครับจะแจกให้ท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเผื่อว่าใครอยากที่จะมีโอกาสลุ้นกันนะสำหรับคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้รับยกแบบนี้นะคะและผ่านพิธีมา12สิงหาคมด้วยในการเดินธาตุกันก็รีบส่ง SMS มาที่4221606นั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะอยากสอบถามเรื่องราวเพิ่มเติมนะเรื่องของข้อมูลหยกเพราะว่าก็จะมีทางทีมนะบางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ความหมายเป็นยังไงไม่รู้ว่าใส่แล้วส่งผลอย่างไรก็ลองโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ